สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดง in USA อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีความอร่อยมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะทำตำซั่วทะเลเดือดนะครับกุ้งสะดุ้งหวานๆนะครับหมึกกรอบกรุบๆเลยนะครับพร้อมกับหอยแครงสดลวกนะครับรสชาติแซ่บๆกันเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามกันมาเลยนะครับเราก็จะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดของเรานะครับก็จะเป็นปลาหมึกกุ้งแล้วก็หอยแครงลวกครับแล้วก็นี่มะละกอสับนะครับแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยนะครับพริกแห้งนะครับเราจะใช้พริกแห้งพริกขี้หนูถั่วฝักยาวมะเขือเทศราชินีกระเทียมแล้วก็มะเขือเปราะครับเส้นขนมจีนนะครับแล้วก็น้ำปลาร้าต้มสุกสำเร็จรูปนะครับแล้วเราจะปรุงรสด้วยมะนาวนะครับน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงชูรสครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเราจะตำพริกแห้งกับกระเทียมก่อนนะครับตำพอหยาบๆนะครับแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับความเผ็ดเนี่ยตามชอบนะครับในส่วนของตำซั่วหรือว่าส้มตำเนี่ยนะครับเราจะไม่มีปริมาณที่ว่าตายตัวนะครับเรากำหนดกันเองเลยนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็ใส่ลงไปตามชอบเลยนะครับถั่วฝักยาวครับแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศราชินีนะครับหรือว่าเป็นมะเขือเทศอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็มะเขือเปราะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนะครับแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บของเชฟแดงก็จะเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลก้อนนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะครับอันนี้เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปนะครับใส่ตามชอบเลยนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวนี้ก็ตามชอบเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เพชรแดงจะไม่บอกอัตราส่วนผสมนะครับอัตราส่วนผสมจะไม่บอกนะครับเราเอาตามชอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการทำตามซั่วหรือว่าส้มตำเนี่ยมันรสชาติใครรสชาติมันอยู่แล้วนะครับชอบไปแบบไหนก็จัดกันไปเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองชิมรสดูก่อนนะครับเอาละครับเมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็จะใส่มะละกอกับแครอทลงไปนะครับแล้วก็จะตามด้วยเส้นขนมจีนใส่ลงไปเลยนะครับเราก็จะตำเบาๆนะครับคนไปด้วยนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซีฟู้ดที่เราลวกไปแล้วนะครับกุ้งปลาหมึกนะครับแล้วก็หอยแครงลวกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มตัวมะเขือเทศเนี่ยลงไปอีกเพราะว่าเราต้องการให้มันสวยงามเนาะอันนี้เราจะไม่ตำแล้วนะครับมะเขือเทศตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวชูให้มันดูสวยงามนะครับแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าส่วนผสมกันเลยนะครับคนเลยนะครับกลิ่นยั่วมากเลยนะครับกลิ่นหอมน้ำลายไหลครับนะครับหอมแล้วโอเคนะครับเราคนให้ทั่วคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตำซั่วทะเลเดือดของเรานะครับกุ้งสะดุ้งหวานๆนะครับหมึกกรอบๆกรุบๆเลยนะครับแล้วก็หอยแครงลวกสดๆนะครับตำออกมาหน้าตาน่าทานมากนะครับนี่นะครับหน้าตาน่าทานมากรสชาติในแซ่บๆเลยนะครับ
ครับแล้วเราก็จะมีผักเคียงก็จะตามชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีเนาะเป็นผักเคียงของเรานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตำซั่วทะเลเดือดของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่เชฟแดงนำมาฝากทุกคนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ